คิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับอะไรขึ้นบ้างแย่แล้วดูเหมือนเราจะติดอยู่กลางทอร์นาโดซะแล้วล่ะตายเราจะทำยังไงดีล่ะนั่นน่ะสิก่อนอื่นคุณบ้านใช้ระบบอัตโนมัติปิดหน้าต่างทุกบานอ๋อประตูด้วยนะจากระบบเรดาร์ของคุณบ้านเราอยู่แทบจะใจกลางทอร์นาโดเลยนะใช่แล้วล่ะเป็นโอกาสทองทีเดียวเรามีเวลาอยู่ไม่มากฉันว่าจะให้คุณบ้านบินขึ้นไปด้านบนน่าจะมีโอกาสรอดมากที่สุดนะแต่มันเสี่ยงมากเลยนะคุณบ้านไม่เคยบินสูงขนาดนั้นเลยนะฉันว่าเราไม่มีทางเลือกละมั้งเอาไงเอากันจ้ะเหมียวเหมียวตกลงตามนี้นะแก้วบ้านคำนวณตำแหน่งพวกเราให้อยู่ตรงกลางทอร์นาโดตลอดเวลานะแล้วบินขึ้นไปด้านบนไปเลยทุกคนประจำตำแหน่งฉุกเฉินรอดเลยนะคุณบ้านจะล่อนไปลงฝั่งตรงข้ามกับทอร์นาโดได้หรือเปล่านะนั่นสินะน่ากลัวจริงๆไม่เป็นไรนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอออกนี้เองงวดนี้ชิวเฉียดมากจริงๆอ่ะฉันก็ว่างั้นแหละว่าแต่ทำไมทอร์นาโดจึงได้หมุนแบบนี้ล่ะนั่นสิสงสัยต้องอธิบายโดยใช้แบบจำลองทอร์นาโดในขวดน้ำช่วยว่าแต่อยากรู้จริงๆนะจริงสิถ้าอยากรู้เราก็ต้องมาลองทำดู